ไปเปิดกล่องของขวัญปีใหม่ที่ทางภาครัฐจัดให้ส่งท้ายปีนะคะมีทั้งงานเค้าดาวรูปแบบใหม่ที่สามารถรับชมได้ผ่านทางออนไลน์อยู่ที่บ้านด้วยรวมถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะที่จะเปิดให้เด็กๆได้เข้าชมฟรีในช่วงวันเด็กที่จะถึงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะติดตามเพิ่มเติมในขมวดปมข่าวกับคุณนุ่นได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณเมย์ขมวดปมข่าววันนี้ก็จะเป็นเหมือนสีสันรับเทศกาลช่วงปีใหม่แล้วกันนะคะหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีจะทำยังไงไปแล้วเอนจอยแต่ว่าปลอดภัยจากโควิดเดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยนะคะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญจากภาครัฐนะคุณผู้ชมเป็นของขวัญปีใหม่นะคะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจัดอีเวนต์เร็วๆนี้11 งานรวดเลยรวมไปถึงทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยนะคะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะงานแรกเนี่ยไอคอนสยามนะคะจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2021นะคะในวันสิ้นปีค่ะก็จะจัดที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเนี่ยแหละไฮไลท์อยู่ที่การแสดงพลุตลอดคุ้งน้ำเจ้าพระยาความยาวประมาณสัก 1,400 เมตรนะคะภายใต้คอนเซปต์ Magic Up on the River นะคะมหัศจรรย์ความสุขเหนือสายน้ำถ้าใครเคยไปล่องเรือเจ้าพระยาคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าวิวตรงนั้นนะแล้วก็มีไอคอนสยามคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามจริงๆนะคะก็สามารถที่จะรับชมผ่านออนไลน์ได้นะคะถัดมาอีกค่ะก็จะมีงาน Central World Bangkok Countdown 2021 จริงๆที่ลานหน้า Central World เนี่ยจัดทุกๆปีเลยนะคะแต่ว่าปีนี้เราจัดกันแบบ New Normal นะคะก็ที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าก็ยังคงมีกิจกรรมอยู่แต่ว่ารูปแบบเนี่ยเขาจะเป็น Visual Live Event นะคะแล้วก็มีการเค้าดาวแบบออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยบางคนบอกอยากสนุกแต่ไม่อยากออกจากบ้านชมสดผ่านออนไลน์ได้นะคะเอาถัดไปอีกค่ะสยามพารากอน The Glorious Celebration 2021 นะคะจัดแล้วตั้งแต่18 ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะจัดถึงวันพรุ่งนี้31 ธันวาคมนะคะไฮไลท์ของงานอยู่ที่ Street Performance Show ค่ะก็จะมีการแสดงที่น่าสนใจรวมไปถึงใครที่เป็นคอดนตรีแจ๊สนะคะพลาดไม่ได้เลยก็จะมีการแสดงดนตรีแจ๊สแบบสดๆอบอุ่นให้ฟังด้วยนะคะเอาถัดไปอีกค่ะสำหรับงานที่4เป็นเทศกาลตกแต่งประดับไฟย่านราชประสงค์ใครที่ชอบความสวยความงามชอบถ่ายรูปนะคะไปได้เลยนะคะเขาก็มีจัดกิจกรรมเป็นเหมือนกับว่าประดับไฟสวยงามนะคะใครชอบถ่ายรูปก็ไปกันได้บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยจัดต่อเนื่องตลอด36วันกันเลยทีเดียวก็คือตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่5มกราคมนั่นเองค่ะถัดไปอีกค่ะสำหรับงานต่อไปนี้จัดที่จังหวัด101นะคะไฮไลท์ก็คืองานปีใหม่สาเกตนครออนซอนหอโหวต101นะคะก็จัดตั้งแต่26ธันวาคมแล้วนะคะและจะจัดต่อเนื่องถึงวันที่1มกราคมปีหน้าบริเวณลานหน้าหอโหวตจังหวัด101ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงมีพลุเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีการแสดงดนตรีด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถเที่ยวชมกันได้ค่ะที่ถัดมาอีกนะคะไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างที่เชียงใหม่เขามีงาน Friday at Night Bazaar Countdown 2021นะคะจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วจัดจนถึงวันที่1มกราคมปีหน้าที่ Night Bazaar จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการแสดงแสงสีเสียงมีพลุฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีดนตรีสดเช่นเดียวกันนะคะถัดไปอีกค่ะจากเชียงใหม่นะคะเรามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกันบ้างคราวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับบริษัท Drive Digital จำกัดนะคะก็รวมไปถึงเจ้าของเพจ Sneak Out หนีเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะคะไลฟ์โปรลับ25โรงแรมเขาลดการส่งท้ายปี 80% เลยนะคะมีทั้งของเชียงใหม่เชียงรายแจกยอดจอง 5,100 สิทธิ์ซึ่งเราสามารถจะใช้ได้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะคะจากช่วงปีใหม่คุณผู้ชมพามาดูตรุษจีนกันบ้างถัดมาค่ะตรุษจีนนี้นะคะ 10-12 กุมภาพันธ์ปีหน้าที่ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละก็จะมีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบรอบ46ปีด้วยนะคะมีการแสดงวัฒนธรรมจีนโดยคนไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็มีการตกแต่งไฟตลอดทั้งถนนเยาวราชเลยใครชอบความคึกคักอยากได้อั่งเปานะคะชวนครอบครัวไปเที่ยวกันแล้วก็ภาวนาให้ถึงตอนนั้นเนี่ยไม่มีโควิดแล้วเราจะได้เที่ยวอย่างสบายใจมากขึ้นนะคะที่ถัดมาดูอีกค่ะ มาดูโครงการ Stress Free Festival มหากรรมแห่งความผ่อนคลายนะคะก็คือไม่มีและความเครียดเนาะ Stress Free กันเลยทีเดียวนะคะจัดขึ้น 25-27 กุมภาพันธ์ปีหน้าที่เขาใหญ่นครราชสีมาค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมรวมไว้หมดเลยอะไรที่เป็นการปล่อยความเครียดเชิญทางนี้เลยค่ะมีทั้งโยคะนวดสปาดนตรีบำบัดนะคะเอาให้หายเครียดลืมความเครียดกันไปเลยนะคะถัดไปอีกค่ะโครงการกระบี่นาคาเฟสนะคะ 19-21 กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะที่หาดคลองม่วงจังหวัดกระบี่นะคะก็ที่นี่เขาก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตเหมือนกันศิลปินดังๆก็จะมาแสดงดนตรีสดผ่านบรรยากาศชิลๆที่ริมหาดนะคะใครอยากลงใต้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะเอาถัดมาอีกมาดูอีกงานหนึ่งค่ะอีกงานหนึ่งจะเป็นโครงการ Workation Thailand นะคะจัดที่กรุงเทพนี่แหละเขาจัดขึ้น 26-28 กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะที่บริเวณ Airport Rail Link มักกะสันนะคะไฮไลท์ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองก็จะมีการจัดโชว์แบบจำลองนะคะใครอยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยเมืองรองก็น่าเที่ยวเหมือนกันมีที่ไหนบ้างเขาก็จะมีมาประชาสัมพันธ์นะคะก็เน้นให้คุณผู้ชมไปรู้จักไปบุกเบิกตลาดเมืองรองกันบ้างนะคะไม่ต้องไปแออัดอยู่ในเมืองที่มันป๊อปแล้วเนี่ยนะคะก็ไปช่วยกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่เรามาปิดท้ายจากโครงการดีๆจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จัดงานมหกรรมดาราศาสตร์นฤทธิ์ Astro Face 2021 นะคะก็จะมีการเปิดนิทรรศการดาราศาสตร์แบบ Interactive โซนใหม่ค่ะใครไม่เคยไปหรือว่าใครเคยไปแล้วเขาจะมีโซนใหม่ให้ดูกันนะเป็นโซน Astronomy Insight นะคะอยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ยังได้ตื่นตากับท้องฟ้าจำลองระบบ Full Dome Digital และภาพยนตร์ดาราศาสตร์ด้วยนะคะใครที่ชอบกิจกรรมแบบครอบครัวลูกเล็กๆคุณพ่อคุณแม่อยากพาลูกไปเปิดหูเปิดตาก็ไป Family Camp นะคะกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับครอบครัวมีคิดโซนนะคะมุมดาราศาสตร์สำหรับเด็กดูดาวท้องฟ้าจริงผ่านกล้องโทรทัศน์ชนิดต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมคลาสสิกหน่อยนะคะกับกิจกรรมชมดาวเคล้าดนตรีดูดาวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยโรแมนติกสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมตอบปัญหาดาราศาสตร์แลกรับของรางวัลจำนวนมากเลยให้กับน้องๆที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของดาราศาสตร์เป็นพิเศษนะคะเรียกได้ว่าอีเวนต์เนี่ยเพียบเลยรออยู่ก็ภาวนาให้สถานการณ์โควิด -19 มันดีขึ้นนะคะถ้าเกิดช่วงนี้ใครกังวลดูแบบออนไลน์ไปก่อนถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะน่าจะมีบรรยากาศอะไรที่สดใสมากขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับบ้านเราด้วยค่ะคุณเมย์ค่ะต้องบอกว่าฟังคุณนุ่นเพลินเหมือนกันนะฟังแล้วอยากไปเที่ยวเลยล่ะค่ะก็ภาวนาให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นโดยเร็วไวแต่หากว่าอยู่บ้านก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะคุณนุ่นมีทั้งเรื่องของการดูงานเค้าดาวแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีด้วยนี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีสำหรับช่วงโควิด-19 แบบนี้นะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยค่ะ